คะที่เราต้องขอแสดงความยินดีกับเขาเพราะเพิ่งเข้าพิธีมงคลสมรสไปหมาดๆใช่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือคู่ของน้ำชาชีรนัทกับดร.วาวดิลกะนั่นเองค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะก็ได้เข้าพิธีมงคลสมรสตามหลักศาสนาคริสต์นะคะในพิธีนะคะก็มีคุณพ่อนะคะส่งน้ำชานะคะส่งตัวให้กับเจ้าบ่าวนะคะก่อนที่ทั้งคู่จะสวมแหวนแล้วก็กล่าวคำมั่นสัญญาต่อกันใช่นี่นะคะก็เป็นการแต่งในโบสถ์นะคะบรรยากาศก็เรียกได้ว่าอบอุ่นนะคะมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงเพื่อนที่สนิทในวงการแล้วก็เพื่อนนอกวงการด้วยนะคะอันนี้คือแป้งไปมาใช่ไหมไม่ได้ไปอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ทางพี่อาส่งมาให้คือเล่าเหมือนแบบไปตัวไปอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะใช่ช่วงเช้าไม่ได้ไปแต่ว่าช่วงบ่ายเราไปมานี่หลังจากที่พิธีช่วงเช้าเสร็จนะคะสวยมากประเด็นคือเหมือนเป็นลูกปัดมุกๆอ่ะมาร้อยต่อกันตาแตกเลยนะเนี่ยทุกคนใช่นี่ทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดใจนะคะกับการเข้าพิธีแต่งงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้เล่าถึงโมเมนต์ความประทับใจแล้วก็คำมั่นสัญญาที่ทั้งคู่มีให้กันเราไปฟังทั้งคู่กันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เป็นวันที่มีความหมายสำหรับเรามากมากแล้วก็ยิ่งเห็นแบบพี่ๆน้องๆเพื่อนๆมารวมตัวกันที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบคือมันเป็นวันที่น่าจดจำที่สุดหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตรู้สึกว่าตื้นตันด้วยแล้วก็ความจะต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับให้คำมั่นแล้วว่าจะรักกันแล้วก็ให้ความซื่อสัตย์ให้เกียรติกันไปตลอดชีวิตนะครับเช่นกันค่ะก็คือไม่ใช่แค่เขาดูแลเราเราก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันก็เชื่อว่าชีวิตคู่เนี่ยเราจะต้องช่วยกันไม่ใช่แบบหวังที่จะให้เขาดูแลเราอย่างเดียวอะค่ะนี่ค่ะส่วนของชำร่วยที่น้ำชาแจกให้กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แขกที่มาร่วมงานเดาสิคะว่าเป็นอะไรในกล่องนี้นี่ค่ะคือซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะที่มีชื่อว่าต่อจากนี้ From Now On เป็นเพลงที่น้ำชาตั้งใจแต่งให้กับดร.วาวแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเพลงอยู่มาในรูปแบบของแฟตไดซ์นะคะซึ่งช่วงฉลองพิธีมงคลสมรสเนี่ยน้ำชาก็ได้ร้องเพลงนี้สดๆให้กับดร.วาวฟังเลยซึ่งในช่วงแถลงข่าวเนี่ยฝ่ายเจ้าบ่าวเองก็ยังไม่ทราบนะว่าเป็นเพลงอะไรก็ได้ฟังกันตอนช่วงเย็นเดี๋ยวเราก็ไปฟังเพลงนี้ในงานกันเลยค่ะที่น้ำชาเขาบอกว่าเขาตั้งใจแต่งเองเพื่อใช้ในพิธีนี้เลยแล้วก็เป็นการเซอร์ไพรส์เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่ตลอดระยะเวลาที่คบหากันมาวานนะถ้าเราแต่งงานแล้วเราจะเขียนสคริปต์ข่าวให้ใครบ้างปะ ไม่เห็นจากอาชีพของน้ำชาเป็นนักร้องแสดงเขาก็แต่งเพลงไงใช่เราสามารถเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วบอกว่าโปรยโปรยเขียนสคริปต์ให้ฉันกำลังแต่งงานณวันนี้ใช่ไปติดตามบรรยากาศสดๆเออมันก็แปลกใหม่ดีเหมือนกันเนาะน่ารักมากนะคะสำหรับคู่ของน้ำชาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต้องแสดงความยินดีด้วยปีนี้มีคนแต่งหลายคู่เลยเนาะใช่หลายคู่ต้องรอติดตามปีที่ดีเป็นคู่ไหนอะไรยังไงกันต่อในปีนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผม